สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับขึ้นชื่อว่าการเลิกลามักจะมีน้ำตาและความเสียใจเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจคิดทบทวนให้ดีก่อนและก่อนตัดสินใจปล่อยมือหรือว่าบอกเลิกใครลองถามตัวเองและหาคำตอบให้ได้นะครับว่าคุณอยากเลิกจริงๆใช่ไหมหรือแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเวลาคำพูดและความรู้สึกเมื่อเสียไปแล้วคุณจะไม่มีทางได้กลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Nagashima Mark Channel จึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับในทบทวนให้ดีก่อน7คำถามก่อนตัดสินใจปล่อยมือหรือว่าบอกเลิกใครมาเริ่มกันที่1มีแฟนแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ถามตัวเองนะครับเมื่อคุณมีความรักคุณเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะความรักที่ดีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันผลักดันกันและทำให้อีกฝ่ายดีขึ้นนะครับ2มีเป้าหมายหรือว่ามีแผนร่วมกันในอนาคตไหมคุณได้พูดคุยและวางแผนในอนาคตร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่คบกับเขาไปวันๆเท่านั้น3คุยกันหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับคุณกับเขาพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนคุณสนใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาสนใจในความรู้สึกของคุณไหม 4. ที่เป็นอยู่แบบนี้มีความสุขไหมถามตัวเองนะครับว่าคุณมีความสุขใช่หรือเปล่าการมีความรักทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นจริงๆใช่หรือเปล่าครับหรือว่าทุกๆวันมีแต่ความเสียใจความกังวลและก็ความเครียด 5. ได้ปรับตัวเข้าหากันและกันหรือเปล่าเมื่อมีปัญหาคุณได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกับเขาถึงปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วยกันหรือเปล่าครับ6ทำไมถึงอยากเลิกคำถามนี้นะครับสำคัญมากๆลองถามตัวเองและหาคำตอบให้ได้นะครับทำไมคุณถึงอยากเลิกคุณอยากเลิกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่อยากประชดคิดให้ดีก่อนจะพูดนะครับเพราะคำพูดเมื่อเราพูดไปแล้วส่งผลต่อจิตใจคนฟังเสมอและคำพูดเมื่อได้พูดไปแล้วย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ด้วยนะครับ7ชีวิตจะดีขึ้นไหมถ้าได้เลิกคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อคุณเลิกกับเขาชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆใช่ไหมคุณจะมีความสุขขึ้นหรือเปล่าลองถามใจตัวเองดูนะครับเห็นไหมครับข้อมูลที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับใน4คำถามก่อนตัดสินใจปล่อยมือหรือว่าบอกเลิกใครท่านเพื่อนกำลังประสบพบเจอเหตุการณ์นี้อยู่ลองใช้สตินะครับเวลาคำพูดและความรู้สึกเมื่อเสียไปแล้วคุณจะไม่มีทางได้กลับคืนมานะครับอย่างไรก็ดีใครมีคำถามมากกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะ Nagashima Mark Channel เชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ